สวัสดีครับผมธนัทโอลิฟวิ่งรูมไม่ใช่นะของผมนามสกุลผมยาวขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยสวัสดีครับผมเปรมธนัทโอไม่ของพี่มันอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เล่นโอเคก็อยู่กับน้องเปรมนะครับก่อนหน้านี้น้องเปรมได้เอาด้วงมาสตาร์ฟเอาด้วงมาเซตท่าก็ไปดูได้ในช่องน้องเปรมนะครับแล้วก็เหลือตัวเมียเนาะใช่คือตัวเมียยังไม่ตายตัวเมียไม่ตายว้าวก็เลยไม่ได้เอาตัวเมียมาสตาร์ฟด้วยใช่แต่ว่าตัวเมียเนี่ยน่าจะท้องอือเพราะมันโดนตัวผู้ขี่บ่อยขี่เป็นมอไซค์เลยก็เดี๋ยวเอาตัวเมียมาจัดตู้พอกันใช่เคยจัดตู้พอด้วงมั้ยเคยแต่ลือกับพี่เออเคยแต่ลือคลิปที่แล้วเนาะใครยังไม่ดูไปดูได้ที่ตัวไอนะครับผู้ขายของขายของเก่งเออก็คราวนี้มาแบบขั้นตอนนึงคือการขั้นตอนเพาะบ้างก็ลือไปแล้วสตาร์ทไปแล้วมาเพาะบ้างนะตอนนั้นที่เราลือนี่คือตู้ใหญ่มากเลยใช่ๆจริงๆมันแค่นี้พอแล้วกล่องประมาณนี้พอด้วงครีมก็อุปกรณ์ก็มีกล่องพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็แมทก็คือขี้เลื่อยนี่แบบตอนนั้นแหละที่ลือตู้เพาะก็คนที่ดูช่องเพียวก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนี่แมทเอาเป็นขี้วัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหม็น แล้วก็มีขอนไม้พอด้วงครีมนะก็จะใช้ขอนไม้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับบางคนก็ไม่ใช้แต่ใช้แมตอัดล้วนๆเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราใส่ขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแล้วก็เยลลี่สำหรับตัวเมียโอเคเยลลี่ที่ถามหน่อยพี่ใช้เยอะไหมก็ใส่ไปแค่อันนึงก่อนผ่า2ซีกถ้าหมดก็ค่อยเปลี่ยนคือใครที่ดูช่องพี่โอก็น่าจะรู้นะว่าคืออาหารของดวงนะครับผมใช่อันนี้เยลลี่ธรรมดาคนกินได้อันนี้รสแคนตาลูปหิวแล้วพี่แย่งกินบ่อยพี่ชอบสีเขียวมากชอบไอ้นี่ด้วยนะมันจะไม่ใช่ปีโป้อีกอันนี้มันปีโป้แบบอีกระดับนึงขึ้นมาหน่อยเออใช่ใช่โคคูนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีไอ้กรุบกรุบข้างในใช่ไหมใช่ใช่มีวุ้นมะพร้าวอร่อยชอบก้อนโปรตีนก็มาจัดเลยไหมจัดเลยฝากซื้อหน่อยครับได้ครับแล้วเราก็เอาแมตต์ใส่ไปก่อนอุ้ยหกแมตต์ใส่ไปสัก3เซน4เซนแล้วก็อัดแน่นๆ นะครับนี่ใส่ไปก่อนเลยต้องแน่นๆด้วยใช่ไหมอัดแน่นเพราะว่ามันจะเหมือนแบบจำลองในธรรมชาติมันจะมีชั้นดินที่แน่นชั้นดินที่ไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัดแน่นอัดลงไปแมทนี่ผสมน้ำทิ้งไว้สักคืนหนึ่งสองคืนเพื่อดูว่ามันยังมีความร้อนออกมาอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามีความร้อนออกมาแปลว่าแมทมันยังไม่เซตตัวดีนะครับมันก็ทำให้ดวงตายได้แช่น้ำนี่คือต้องแช่น้ำแค่ไหนอะพี่ไม่ใช่คือผสมน้ำให้มันชื้นเพราะแมทมันจะมาแบบแห้งๆไงนึกว่าแบบว่าผสมน้ำคือแบบเทเต็มตะลิงนั้นน่าจะใช้ต่อไม่ได้ อีกนิดนึงสักประมาณ3เซน4เซน5เซนก็ได้แล้วแต่ขนาดตู้เราคือใครชอบเกี่ยวกับแมลงนี่ช่องพี่โอนี่ของจริงเลยนะแมลงมีช่องเดียวเราเล่นมีหลายช่องเลยโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ลองวางไม้ดูพี่อ่ะจะอัดแน่นจนกว่าแบบไม้มันจะอยู่แบบเกือบๆจะปิดตู้ได้อันนี้ก็โอเคแล้วแล้วเราก็เอาไม้วางลงไปเลยนะครับทำไมต้องใส่ไม้อ่ะพี่เพราะว่าตามธรรมชาติด้วงครีมอ่ะมันจะเข้าไปไข่ในไม้ผุเพราะว่ามันจะวางไข่แล้วอาหารของหนอนด้วงก็คือไม้ผุนี่แหละมันก็เลยจะเจาะเข้าไปวางไข่ในไม้เพื่อให้ตัวอ่อนอยู่ข้างในนอกจากจะวางในเขาเรียกว่าวางในแมตแล้วก็ยังวางในไม้ผุนะครับผมหลังจากนี้ก็แค่เอาไอตัวแมตเทลงไปปึ๊บเทแล้วก็เกลี่ยให้มันไปอยู่รอบๆเพื่อข้างบนจะแบบล้วนๆนิดนึงใช่มั้ยใช่ๆข้างบนมันจะได้ขุดง่ายๆมันจะได้ขุดเข้าไปในไม้ใช้มือละเกลี่ยให้มันแบบอยู่มันจะมีซอกมงซอกไม้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือดมแมทกันก็ไม่เหม็นนะไม่เหม็นไม่เหม็นเพราะว่ามันไม่ได้มีพวกมูลสัตว์อะไรพวกนี้แมทมันคือทำมาจากอะไรพี่ทำมาจากขี้เลื่อยครับทำมาจากไม้ที่เอาไปบดละเอียดแล้วก็บดแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาไปหมักแต่ละคนก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันหมักแป้งบ้างหมักล้ำบ้างหมักอะไรเงี้ยให้มันแบบย่อยสลายได้ที่อันนี้ที่มันหมักแล้วเอาไปทาตาว่าแล้วแบบจะหายอันนั้นน้ำกระเชงก็น้ำกระเชงละการหมักคล้ายๆกันการหมักคล้ายๆกันอันนั้นเขาอาจจะใช้ผักผลไม้ใช่ไหมอันนี้จะใช้ไม้อย่างเดียวโอเคมือเลอะไปหมดต่อไปก็เอาเยลลี่แล้วก็ใส่ไปเลยว้าวไม่แกะพี่ถ้าเราแกะให้อ่ะด้วงก็จะแกะเองไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราสอนด้วงแกะเยลลี่อ่ะด้วงก็จะแกะเยลลี่เป็นไม่จริงไหมถามจริงไม่จริงจะบ้าแล้วด้วงนี่ไงแกะเยลลี่เออผมก็จริงจังว่ะไม่แต่ถ้าแบบมันได้กลิ่นอย่างเงี้ยมันก็เจาะเองได้นะแต่อันนี้มันสินอันนี้คืออะไรเนี่ย
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นว้าวเป็นเครื่องตัดเยลลี่คือความนวัตกรรมคนขี้เกียจอ่ะไม่ปกติเวลาเป็นแบบตัดเยลลี่ตัดยังไงเอามือ เอามือมีดปกติแล้วอื่นไม่ก็ใช้มีดใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยดูนับ1 2 3เฮ้ยว้าวเอ้ยเรียกมาแบบนี้อ๋อผมก็ถึงว่าทำไมมาร้านพี่เนี่ยไอ้เยลลี่ปิโป้เนี่ยมันถึงตัดได้เนียนจังเพราะว่าถ้าตัดเองผมคิดว่ามันไม่น่าตรงนะไม่ได้มันจะเล็กๆใหญ่ๆนี่เป็นแบบอำนวยความสะดวกนี่ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เงี้ยประมาณ300บาทก็ถือว่าคุ้มนะใช้ได้ตลอดเปลี่ยนใบมิดโกนข้างในได้ด้วยอ๋อใบก็คือใบตัดคัตเตอร์ธรรมดาใช่ใบคัตเตอร์ธรรมดาเลยแล้วก็มาเนี่ยมันแกะเปลี่ยนได้แต่ว่าอย่าแกะดีกว่าน่าจะยากใช่ไหมเขาชอบคิดค้นอะไรแปลกๆมาคนญี่ปุ่นนะให้ชีวิตสบายขึ้นจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งผ่าทีละชิ้นใช่ไหมเลี้ยงหลายๆตัวโหดีนะดีนะตึบตึบนี้เลยโอเคตัวเมียอยู่ไหนแล้วล่ะตัวเมียอยู่นี่ตัวเมียดูสิเป็นไงบ้างมุดอย่างเดียววางข้างบนสักพักนึงไปอยู่ข้างล่างมุดได้ถือว่าโอเคมุดได้แปลว่ามันยังมุดลงไม้ได้คือเราเอาหน้าจิ้มลงไปในปีโป้เลยใช่ไหมใช่ก็ให้มันแบบถ้าหิวก็จะได้กินเลยแล้วอันเนี้ยผสมมานานแล้วดีอย่างนึงคือมันจะอั้นไข่ไว้นานมากๆแล้วพออั้นไข่มากๆมันจะมีความอยากไข่แล้วถ้าเราลงเพาะไปเลยอ่ะเผลอๆลงไปปุ๊บมันก็ไปไข่เลยพอเห็นปุ๊บที่เฮ้ยโอเคปล่อยเลยดีกว่าใช่เริ่มละทีนี้ตอนจับออกมานี่คือแบบนิ่งเหมือนจะตายนะเหมือนก็แบบว่าจะได้สตาร์ทตัวเมียคู่กับตัวผู้แล้วอุตส่าห์เว้นที่ไว้ให้สตาร์ทวันนี้เลยแต่พอเอามาลงนี่ปุ๊บขยับหาดินแล้วเดี๋ยวก็มุดลงไปโอ้โหแจ๋วลูกยังดีอยู่ลูกไหมมุดไปให้กล้องดูอ่ะให้กล้องดูหน่อยจริงๆก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่พวกเปลือกไม้ก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะมุดแล้วแหละมันก็คงไม่ค่อยขึ้นมาข้างบนบ่อยๆถ้าสมมติว่าเราเอาตัวเมียสองตัวมาที่เดียวกันได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันจะแย่งที่กันวางไข่ถ้าเกิดมันไข่เยอะแล้วมันจะไข่ทับซ้อนกันแล้วบางทีตัวเมียตัวเนี้ยขุดไปโดนไข่ทับกันไปทับกันมาไข่มันก็มีโอกาสที่ไข่จะแตกแต่ยังว่าด้วงครีมใส่ลุงตัวนี้เนี่ยตัวเมียมันตัวเล็กนะพี่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าเป็นพวกด้วงกวางด้วงกวางตัวเมียตัวใหญ่ตัวเมียมันจะตัวใหญ่อันนี้ก็อาจจะไม่พอใช่ครับอันนี้สำหรับตัวนึงอ่ะโอเคก็เราก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณเดือนนึงแล้วถ้าเกิดมันวางไข่เราอาจจะเห็นไข่หรือเห็นหนอนข้างๆตู้ใต้ตู้แบบคลิปนั้นที่เราทำกันแล้วก็ค่อยมารื้ออีกทีนึงนี่ก็ทิ้งเลยผ่านไปเดือนนึงแล้วไม่มีอะไรเลยก็แปลว่ามันไม่ไข่มันอาจจะตายมันก็มีนะว่าเราเลี้ยงไว้แล้วเราลงเพาะไปอ่ะ3วันตายไม่ทันได้วางไข่หรือวางไข่น้อยบางทีก็ได้6ตัว7ตัวก็มีเราก็ต้องคอยเปิดดูบ่อยๆใช่ไหมก็ไม่ต้องคือหลังจากขั้นตอนนี้คืออยู่ที่ความแข็งแรงของตัวเมียแล้วก็ดวงไม่ดวงเราก็คือแบบว่ามันจะวางไข่ได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เขาจะตายแล้วถ้าเราจะทำยังไงเพื่อจะเสริมดวงให้มันแบบใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพาไปวัดพรุ่งนี้พาไปวัดแบบว่าเราสามารถจัดอะไรเพื่อให้มันดีบ้างมันจะได้มีโอกาสรอดขึ้นแบบนี้แหละอยู่ที่การจัดตู้แมตของเราไม้ของเราความชื้นในตู้อาหารก็คือถ้าเราทำให้เต็มที่ได้เท่านี้แล้วอ่ะที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเมียแหละว่าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนคือดูตอนนี้เนี่ยคือตัวเมียไม่หยุดเลยนะใช่ใช่มันพยายามหาที่มุดอยู่ใช่แต่ว่าตอนที่มันผมเอามาใส่อย่างเงี้ยคืออยู่นิ่งเลยใช่แบบนิ่งแบบไม่อยากไปไหนอ่ะอยากอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็มุดลงไปตัวเนี้ยแบบถือว่าท้องป่องมากเลยนะอันนี้มีสักกี่ตัวพี่จากประสบการณ์ของพี่นะน่าจะมีตัวผู้ประมาณ48ตัวตัวเมีย2ตัวรู้ได้ไงวะเนี่ยโหเอาประสบการณ์พี่มาปุยปูยำมาอันนี้น้องๆอย่าไปฟังมากก็จบแล้วคลิปนี้ไม่ถึง10นาทีนะไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละก็ขำๆมาสนุกสนุกเดี๋ยวค่อยถ่ายกันใหม่วันหลังก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องเปมแล้วก็ช่องพี่โอด้วยนะครับครับผมอย่าลืมไปดูตอนที่พี่โอจัดด้วงตัวผู้ให้ผมนะครับนี่ตัวนี้ด้วงครีมใส่ลุงตัวผู้ใช้ลีลาในการจัดมากนะครับใช่คลิปยาวประมาณ4ชั่วโมง โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้คลิปพี่โอสั้นนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคลิปมันทำยาวกว่านี้ไม่ได้แล้ว ลืมครับเดี๋ยวต้องปิดฝาก่อนแล้วเดี๋ยวก็เขียนชื่อไว้ว่าเป็นด้วงอะไรลงเพราะวันไหนจะได้ไม่ลืมเอ๊ะพี่อันนี้ด้วงอะไรวะลืมแล้ว ลืมเร็วไปอันนี้ก็ลืมเร็วไป